าหมอคุณพ่ออายุ72ไตเสื่อมบอกไม่มีค่าผลเลือดไม่มีค่าไตไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเงินรู้แต่ว่าพ่อไปหาหมอแล้วหมอพูดว่าอีก2เดือนจะฟอกไตให้ก็มีก็เลยแนะนำว่าต้องมีการปรับพฤติกรรมเรื่องอาหารแล้วก็มีก็แนะนำให้ทานเจลของเราอูมิ2ฮาร์ด1คราวนี้ลูกสาวเนี่ยรับราชการแล้วก็บอกว่าโอ้โหชุดนี้เนี่ยมันรุนแรงกับเขามากเขาก็เลยขอลดว่าไม่ทานสีเหลืองไม่ทานฮาร์ดได้ไหมทานแต่อูมิก่อนนิ้วบอกได้ทาน2วันละ2ซองและคุมอาหาร1เดือนผ่านไปติดต่อมาคุณมีพ่อดีขึ้นเขาบอกพ่อสดชื่นและมีกำลังใจอันนี้คือเดือนที่2เขาบอกว่าเขาทานเหมือนเดิมนะขออูมิ2ซองค่ะนี่ก็บอกโอเคได้พอครบเดือนที่2เดือนที่3มาแล้วเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะพ่อดีขึ้นมากแล้วก็เนี่ยได้ผลเลือดมาแล้วผลเลือดมาให้ไปดูด้วยดีก็มาดูผลเลือดดีก็เอ๊ะจริงๆแล้วที่เขาบอกว่าดีขึ้นเนี่ยผลเลือดก็ไม่ได้ว่าจะดีเท่าไหร่นะผลเลือดมาเนี่ยมันมีการตรวจครั้งสุดท้ายกับการตรวจวันที่27มีนาการตรวจครั้งสุดท้ายคือวันที่13มีนากับเทียบกับ27มีนาที่ใบอ่ะนะคือก่อนหน้านั้นเนี่ยค่า BUN 41.84จริงๆเขาไม่ให้เกิน20เนาะอันนี้คือวันที่13มีนาแล้ววันที่27เนี่ยเหลือ 34.9 อ่ะแปลว่าคุณมาหาดีขึ้นแต่ว่าค่าครีอทินีนเนี่ย4ค่าครีอทินีนเนี่ยวันที่13เนี่ย 2.91 นะแต่วันที่27เนี่ย 3.1 ก็คือขึ้นมา1อ่ะขึ้นมา1ใช่แต่ว่าเขาบอกว่าพ่อเนี่ยดีขึ้นมากเลยคือสดชื่นสดชื่นดีขึ้นมากเลยคราวนี้พี่ก็เลยบอกว่าถึงเวลาที่จะต้องทานชุดขั้นเทพแล้วคือทานมี2และทาน1ได้แล้วคือผลเลือดมันเริ่มใช่มีบอกว่าไม่ไปทางเดียวกันแล้วคือระยะ4ระยะ5นี่นะมันจะไปฟอกไตเร็วมากเลยถ้าคุณเผลอคราวนี้เนี่ยเขาก็เลยเห็นแล้วว่า2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเชื่อมั่นแล้วเชื่อมั่นก็เลยซื้อชุดขั้นเทพได้แล้วเพราะสั่งไปได้แค่วัน2วันเท่านั้นแหละเขาก็มีเรื่องโบบี้ตื่นเต้นใหม่แล้วเขาบอกว่ามีงานศพรวมญาติเขาบอกว่าญาติเห็นพ่อเนี่ยดีใจกันมากเลยเขาบอกว่าทำไมพ่อดูแข็งแรงแปลกหูแปลกตาอย่างนี้คือญาติสงสัยเลยว่าไปทำอะไรมาหน้าตาสดใสขึ้นใช่แต่อันนี้เคสนี้จริงๆเนี่ยเราช่วยในจุดของการยืดละยืดแล้วก็สุขภาพคนป่วยดีขึ้นเราสามารถที่จะพอคนป่วยพอคุณหมอเห็นคนป่วยแข็งแรงขึ้นไม่มีอาการแทรกซ้อนเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะขอยืดขอชะลอการฟอกไตได้หมอไม่บังคับเราใช่ค่ะเพราะว่าสุดท้ายเขาก็ต้องให้เรายินยอมอยู่ดีถ้าเกิดว่าคนป่วยยังแข็งแรงอยู่แบบนี้เชื่อว่าคุณหมอเขาก็น่าจะยินดีที่จะชะลอการฟอกได้นะคะก็เคสที่ดีอย่างนี้มีมาต่อเนื่องขอบคุณพี่บีมากค่ะ